ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับจะมาสาธิตนะครับการฝานเผือกนะครับผมแล้วก็ทอดสดเลยนะครับนะครับวันนี้พิกัดตรงที่การฝานและการทอดนะครับผมครับมาดูกันเลยครับครับอันนี้เป็นเผือกที่เราปอกเผือกแล้วนะครับวิธีปอกเผือกเผือกนะครับผมอย่าให้ถูกน้ำนะครับเพราะเขาจะคันนะครับนะครับผมอันนี้ก็คือฝานนะครับง่ายๆนะครับใช้มีดแบบนี้นะครับมีดอันไหนประสงค์นะครับผมตอนนี้ง่ายนะครับฝานเสร็จตรงนี้เราก็เอาลงน้ำมันเลยนะครับผมไม่ได้รอนะครับตัวนี้คือตั้งน้ำมันไว้ตลอดนะครับคือกระทะน้ำมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับตั้งน้ำมันความร้อนไว้ตลอดนะครับผมพร้อมที่จะเอาเผือกนะครับลงไปเป็นชุดได้เลยนะครับครับนี่ครับดูกันเลยครับนี่ครับฝานบางมากนะครับไม่ได้ใช้เครื่องสไลด์นะครับใช้มือนะครับอาจจะช้านะครับแต่ว่าได้ผลดีนะครับครับถ้าจะเร็วหน่อยก็ระวังมือนะครับปึ๊บลงไปอย่างนี้นะครับขั้นตอนจะเร็วกว่ากล้วยนะครับผมเพราะว่ากล้วยเราจะได้ตากด้วยตากแล้วต้องมาแกะอีกนะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้ตากนะครับแล้วก็ไม่ได้แกะนะครับเพราะไม่ติดกันนะครับมันจะเร็วกว่าถ้ากล้วยเนี่ยใช้เวลา2วันนะครับวันที่3ก็ได้ส่งนะครับชุดนี้เราจะลงกระทะเลยนะครับตามมาดูครับอันนี้คือทดลองน้ำมันนะครับได้ผลนะครับนี่ลงไว้เลยนะครับอันนี้คือหัวหนึ่งนะครับหัวครึ่งนะครับเผือกหัวครึ่งต่อการทอด1ครั้งนะครับผมวิธีฉาบเผือกนะครับวันนี้พามาดูเฉพาะเรื่องการฝานสดแล้วก็เอาลงทอดนะครับเรื่องการดูน้ำมันนะครับสักครู่นะครับก็จะได้เต็มที่นะครับได้แล้วนะครับใช้เวลาประมาณนาทีเศษๆนะครับต่อการนำขึ้นจากกระทะนะครับผมนะครับต้องให้ฟองเขาหมดนะครับอีกแป๊บนึงนะครับประมาณไม่เกิน2นาทีนะครับผมอันนี้ที่คนเราก็ใช้ไม้มัดนะครับใช้มือไม่ได้นะครับมันร้อนใกล้ไม่ได้นะครับครับไก่แล้วนะครับฟองจะหมดแล้วท่านผู้ชมดูนะครับสดๆเลยได้แล้วล่ะครับผมได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนำขึ้นนะครับมาดูขั้นตอนการนำเอาขึ้นนะครับผมนี่เรามีครับปึ๊บนะครับใช้กระชอนนะครับตะแกรงปึ๊บเรียบร้อยนะครับตอนนี้กล้องผมร้อนมากนะครับอยู่ใกล้โอเคครับเราก็ขึ้นมาพักไว้แป๊บนึงนะครับเพราะนั้นก็เอาไปใส่ภาชนะนะครับผมเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ถุงแล้วก็ปิดลมนะครับผมไม่ให้อากาศเข้านะครับเมื่อปิดลมแล้วเมื่อเราได้เยอะแล้วนะครับเราพร้อมแล้วเราก็คลุกน้ำตาลนะครับสำหรับการคลุกน้ำตาลนั้นก็จะมีขั้นตอนและวิธีนะครับผมมีสูตรนะครับว่าเราอยากจะให้ได้กลิ่นแบบไหนนะครับเรานำอะไรใส่บ้างนะครับผมใส่น้ำตาลแค่ไหนเคี่ยวประมาณไหนนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้นี่ผมนำเสนอนะครับนำเสนอการฝานนะครับผมฝานแบบนี้นะครับก็แล้วก็นำทอดสดนะครับผมนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมนำไปประยุกต์ใช้นะครับผมนะครับสำหรับคลิปเต็มสำหรับ
คลิปเต็มที่สอนเต็มรูปแบบก็คลิปก่อนหน้านี้นะครับผมทำไว้อยู่นะครับท่านผู้ชมกดเข้าไปชมได้เลยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ